เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตตอนที่306นะซึ่งพี่ก็จะได้มาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่81ในวันนี้นะในฉบับมหามกุฏซึ่งเมื่อวานนี้นะทางวัดพระเจ้าเมืองลายก็ได้รับการถวายนะองค์พระแก้วมรกตมา3องค์นะทั้งฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนนะซึ่งประวัติขององค์พระแก้วมรกตนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเนื้อหยกอ่อนนะไม่ใช่เป็นมรกตแต่ว่าเขียวเหมือนมรกตก็เลยเรียกว่าพระแก้วมรกตนะโดยตำนานบอกว่าก็สร้างประมาณปีพุทธศักราช500นะในสมัยยุคของพระเจ้าพระนาคเสนนะพระนาคเสนที่กรุงปัตตนาในแผ่นดินของพระเจ้ามิลินนะก็จากนั้นพระแก้วมรกตพระองค์นี้เนี่ยก็เสด็จไปประดิษฐานอยู่ในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ศรีลังกานะมาที่อยุธยามาที่ละโวนะละโวคือลพบุรีมาที่กำแพงเพชรนะแล้วสุดท้ายก็มาที่เชียงรายนะมาที่เชียงรายก็คงประมาณปี1900นู่นแหละ1900นะแต่ว่ามาเกิดเหตุการณ์ที่ได้เห็นพระแก้วมรกตเนี่ยก็คือในปีพุทธศักราช1979นะในปี1979เกิดปรากฏการณ์ก็คือที่วัดป่าเยะที่เชียงรายเนี่ยนะได้มีสายอัสนีบาตหรือว่าฟ้าผ่าพระเจดีย์นะแล้วก็มีพระพุทธรูปนะในพระเจดีย์นั้นหลายพระองค์นะปรากฏออกมาให้เห็นนะคือเจดีย์พังนะก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีองค์พระแก้วมรกตเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีเป็นองค์พระแก้วมรกตองค์ปัจจุบันนี่แหละที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแต่ว่าหุ้มไว้ด้วยปูนนะหุ้มไว้ด้วยปูนเพราะว่าป้องกันเพราะเป็นพระพุทธรูปมีค่านะนะประมาณคงประมาณปีพันพศ1900ประมาณเนี้ยแล้วก็อยู่ที่พระเจดีย์วัดป่าเยะเนี่ยอยู่หลายปีนะแล้วเกิดฟ้าผ่านะเจ้าวาดก็มาคบพระพุทธรูปหลายองค์ก็รวมเก็บไว้ในห้องเก็บของนะตามเรื่องราวบอกว่าแล้วต่อมาปรากฏว่าพระแก้วมรกตพระองค์เนี่ยเกิดปูนที่หุ้มไว้อยู่เนี่ยกระเทาะก็เลยทำให้เห็นเนื้อหยกข้างในนะเจ้าว่าก็เลยกระเทาะทั้งองค์เลยก็โอ้โหเป็นพระมีความงดงามมากก็เลยแบบว่ามาแจ้งต่อสังฆราชของเมืองเชียงรายนะประมุขสงฆ์ของเชียงรายว่าตอนนี้ที่วัดป่าเยี่ยเนี่ยได้พบพระหยกที่มีความสวยงามมากก็เป็นยุคเดียวกับกษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ก็คือพระเจ้าสามฝั่งแกนนะพระเจ้าสามฝั่งแกนเจ้าเมืองเชียงรายนะกษัตริย์สังฆราชของเชียงรายก็เลยแจ้งกับเจ้าเมืองเชียงรายเจ้าเมืองเชียงรายซึ่งตอนนั้นเชียงรายเป็นเมืองรองของเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของล้านนายุคนั้นพระเจ้าสามฝั่งแกนเนี่ยเป็นผู้ครองราชนะทรงครองราชที่เชียงใหม่อยู่ก็เลยมาเจ้าเมืองเชียงรายก็เลยมากราบทูลต่อพระเจ้าสามฝั่งแกนว่าพบพระพุทธรูปล้ำค่าพระเจ้าสามฝั่งแกนก็เลยแต่งขบวนช้างขบวนม้าไปอัญเชิญพระแก้วมรกตจากวัดป่าเยะที่เชียงรายเนี่ยเพื่อมาประดิษฐานในเมืองเชียงใหม่แต่ปรากฏว่าเกิดปาฏิหาริย์ก็คือช้างไม่ยอมมาทางเมืองเชียงใหม่จะไปลำปางอย่างเดียวจะไปลำปางอย่างเดียวพระเจ้าสามฝั่งแกนก็เลยทรงพระมหิว่าสงสัยว่าพระรูปผมไม่อยากอยู่เชียงใหม่พระแก้วมรกตไม่อยากอยู่เชียงใหม่คงอยากจะไปเนี่ยไปอยู่เชียงรายก็เลยตามพระประสงค์เลยเมื่อไปอยากไปอยู่เมื่อขบวนช้างไปทางลำปางอ่ะโอเคก็ไปลำปางก็เลยไปประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วลำปางไปอยู่ที่นั่นถึง32ปีเลยอ่ะนะค้นพบปี1979ก็ไปอยู่ที่ลำปางถึง32ปีบวกลบคูณหารก็พ.ศ.2011ในยุคของพระเจ้าติโลกราชนะพระเจ้าติโลกราชซึ่งเป็นกษัตริย์ของเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะซึ่งมี
มีบุญบารมีมากก็ล้ำลึกถึงปรารถนาที่จะได้พระแก้วมรกตเนี่ยจากเมืองลำปางจากวัดพระแก้วเมืองลำปางเนี่ยมาประดิษฐานที่เมืองเชียงใหม่นะก็เลยแต่งขบวนช้างใหม่ไปอัญเชิญจากลำปางเอาจะมาประดิษฐานไว้ที่เชียงใหม่ก็สำเร็จเอาพระเจ้าติโลกราชนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดเจดีย์หลวงนะมาอยู่ได้มาประดิษฐานอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงได้ถึง84ปีนะตอนนั้นสิ้นพระเจ้าติโลกราชแล้วก็เป็นกษัตริย์พระองค์อื่นนะเป็นกษัตริย์พระองค์อื่นและกษัตริย์พระองค์อื่นนั้นเนี่ยนะมีพอดีหลวงพี่จำชื่อกษัตริย์ไม่ได้นะก็ปรากฏว่าพระธิดากษัตริย์ของลำของเวียงจันทร์นะครับของหลวงพระบางนะก็ส่งพระราชธิดามาเป็นพระมเหสีของเสด็จปู่ของเจ้าชายยเสถาซึ่งมีเชื้อสายของหลวงพระบางเนี่ยแล้วต่อมาเสด็จปู่สิ้นพระชนเนี่ยเจ้าชายยเสถาซึ่งมีเชื้อสายของหลวงพระบางเนี่ยก็เลยขอทุนขอยืมนะพระแก้วมรกตจากวัดเจดีย์หลวงเนี่ยเอาไปให้พระประยุรญาติได้สักการะที่เมืองหลวงพระบางนะพอได้รับพระมรุญาตจากกษัตริย์เชียงใหม่ให้ไปให้เจ้าชายเทศถาไปยืมพระแก้วมรกตไปหลวงพระบางได้เนี่ยนะก็ไปอยู่หลวงพระบางถึง12ปีนะถึง12ปีจากนั้นก็ย้ายหลวงพระบางมาอยู่เวียงจันทน์เพราะว่าพอดีแบบเพื่อป้องกันข้าศึกป้องกันหลายๆอย่างก็มาอยู่ที่เวียงจันทน์นะก็พระแก้วมรกตก็มาสถิตประดิษฐานอยู่ที่หลวงพระบาง12ปีแล้วก็มาอยู่ที่เวียงจันทน์อยู่นานเลยนะอยู่นานถึง200กว่าปีน่ะนะประมาณนะนานน่ะนะ214ปีประมาณเนี้ยมาอยู่ที่เวียงจันทน์214ปีนะบวกลบคูณหารแล้วก็พอมาถึงปีนะไปอยู่ที่เวียงจันทน์ตั้งแต่ปีไปอยู่ที่หลวงพระบางหลวงพระบางตั้งแต่ปี2095นะจากนั้นก็ไปอยู่ที่เวียงจันทน์อยู่214ปีจนถึงปีพุทธศักราช2321 2321ตอนนั้นพระเจ้ากรุงธนบุรีนะกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีกอบกู้เอกราชมาตั้งแต่ปี2310ใช้เวลา7เดือนนะพระองค์ท่านยังครองราชอยู่ตอนนั้นครองราชอยู่ได้11ปีก็มีขุนศึกคู่ใจของพระองค์ก็คือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีในปี2321เนี่ยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยได้ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์แล้วก็ทรงทราบถึงประวัติความเป็นมาว่าเดิมพระแก้วมรกตเนี่ยเป็นสมบัติของประเทศไทยนะก็เลยถึงเวลาแล้วอยู่เวียงจันทน์มานานแล้วก็เลยอัญเชิญกลับมานะมาประดิษฐานที่ในพระราชวังเดิมนะที่ของเพราะตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะเป็นอีก4ปีต่อมาในปี2321ก็เลยนำมาประดิษฐานไว้ที่ในพระราชวังเดิมนะที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์อยู่นะจนต่อมาหลังจากสิ้นพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วนะหลังจากที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ขึ้นครองราชสถาปนาเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วเนี่ยพระองค์ก็มาสร้างเมืองใหม่นะคือกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพนะในปี2325เพราะว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีครองราชได้15ปีพอย้ายราชธานีมาก็ส่งสร้างวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามเสร็จสิ้นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็อัญเชิญพระแก้วมรกตจากพระราชวังเดิมที่ฝั่งทนเนี่ยมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่ปีพ.ศ.2327นะซึ่งก็เท่ากับว่าเวลาผ่านมาพระองค์ท่านเนี่ยองค์พระแก้วมรกตเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ย240ปีละเพราะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าบางพอเราไปเวียงจันทน์เขาจะเขียนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไปแย่งชิงสมบัติอันมีค่าของเขามาคือพระแก้วมรกตจริงๆไม่ใช่มันอยู่ประเทศไทยมันต้องนมนานแล้วนะตั้งแต่ยุคอยุธยากำแพงเพชร
ละโวต่างๆเหล่านี้นะมาถึงเชียงรายแล้วก็มาเชียงใหม่ไม่ใช่ว่าเป็นของลาวเป็นของไทยนี่ก็คือความเป็นมานะเพราะนั้นในวิชาชีวิตนะในวันนี้นะที่หลวงพี่จะได้คุยถึงเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตสัตว์เนี่ยมันมีความคือสัตว์ก็รวมถึงมนุษย์ด้วยแหละนะทั้งหลายส่วนใหญ่ก็จะเน้นมนุษย์นั่นแหละนะก็คือมีกิเลสมากบ้างน้อยบ้างนะมีอินทรีย์แข็งแรงบ้างไม่แข็งแรงบ้างนะมีอาการมีการประพฤติปฏิบัติที่ดีบ้างประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีนะบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือว่าเป็นผู้รู้แจ้งง่ายรู้แจ้งยากแล้วแต่สติปัญญาอันนี้ก็แล้วแต่นะหรือในอัตถกถานะในอัตถกถาถึงเรื่องของกุศลนะว่าไม่มีเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษนะประกอบด้วยคุณประโยชน์ของความเป็นกุศลนะรวมถึงถ้อยคำอาเสรว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงเป็นยอดแห่งอาหุไนยบุคคลของหมู่ชนที่ปรารถนาบุญนะและความสุขอันไพบูลย์เหล่านี้เป็นต้นนะนี่ก็จะมีอยู่เรื่องราวอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะว่าภิกษุทั้งหลายเราเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นแล้วนะซึ่งสัตว์ทั้งหลายบางพวกเป็นผู้มีทุลีในดวงตาน้อยนะคือมีกิเลสน้อยบางพวกเป็นผู้มีทุลีในดวงตามากคือมีกิเลสมากบางพวกเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าคือแข็งแรงบางพวกเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนบางพวกเป็นผู้มีอาการดีบางพวกเป็นผู้มีอาการซามบางพวกเป็นผู้ที่จะรู้แจ้งได้ง่ายบางพวกเป็นผู้ที่รู้แจ้งได้ยากนะก็ชีวิตมนุษย์หรือสัตว์มันก็มีกิเลสแตกต่างกันมีร่างกายที่แข็งแรงแตกต่างกันทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมนะกรรมมัตติวกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมนะกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพะพันธุกรรมปฏิสนโนทุกคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะบุคคลทำเหมือนกรรมใดไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเหล่านี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องราวของกุศลว่าเป็นสิ่งที่ดีทำแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับตนเองนะไม่ปราศจากกิเลสได้นะก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะเฉกเช่นเดียวกันนะว่ากุศลเป็นกรรมไม่มีโทษด้วยเป็นธรรมกุศลเป็นธรรมไม่มีโทษด้วยเป็นธรรมมีผลที่น่าปรารถนาด้วยสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยกิเลสชื่อว่าหาโทษไม่ได้คือไม่มีโทษอ่ะในนี้ย่อมได้แก่ธรรมทั้งปวงนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของความเป็นอาหุไนยบุคคลนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็มีถ้อยคำอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะซึ่งมีถ้อยคำว่าในโลกนี้ก็ตามในโลกอื่นก็ตามไม่มีผู้ที่จะประเสริฐกว่าหรือจะทัดเทียมกับพระพุทธเจ้าพูดถึงแล้วซึ่งความเป็นยอดแห่งอาหุไนยบุคคลของหมู่ชนผู้มีความต้องการบุญผู้แสวงหาผลอันไพบูลย์นะก็คือการสั่งสมบุญนะก็ย่อมเป็นชีวิตที่ดีงามงดงามนะเพราะฉะนั้นในชีวิตที่เราพึงที่ได้ดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมายอันดีงามนะเพิ่มคุณค่าของการดำรงชีวิตนะหรือแม้แต่การเป็นผู้ที่มีอะไรอ่ะมีโอกาสในสร้างในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีทั้งหลายนะในการแม้แต่ในการทำงานทั้งหลายก็ดีนั้นเนี่ยนะงานนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะซึ่งการทำงานนั้นเนี่ยเราก็พึงที่จะได้ใช้ใจนำนะงานนั้นจะสำเร็จนะก็ต้องใช้หลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะหรือในเรื่องราวของการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์นะการได้ค้นหาความหมายของชีวิตนะเพราะว่าชีวิตนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนที่เราอาจจะถามตัวเราว่าเราเป็นใครเราจะอยู่เพื่ออะไรนะเราก็คือคนเราก็คือมนุษย์ที่มีจิตใจสูงมีศีลธรรมเราจะอยู่เพื่ออะไรก็เพื่อสั่งสมบุญกุศลหรือเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนั่นเองเพราะฉะนั้น
การมีเป้าหมายของชีวิตการเคารพตนเองการมีความศรัทธาในคุณความดีศรัทธาในตนเองนะความเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมหรือเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้คนนะแต่ก็ขอให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตที่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบไม่สิ้นสุดนะชีวิตนั้นเนี่ยชีวิตมนุษย์นั้นเนี่ยมันมีจังหวะของชีวิตนะเฉกเช่นเดียวกับตัวหนอนที่พัฒนามาเป็นดักแด้นะในไม้ไผ่ก็ดีแล้วก็มาเป็นผีเสื้อหรือมนุษย์นะที่เกิดเป็นตัวอ่อนแล้วก็พัฒนาขึ้นมามีแขนมีขามีศีรษะนะจนครบ9เดือนนึงได้ออกมาเป็นมนุษย์เพราะนั้นชีวิตนั้นมีจังหวะนะของชีวิตไปตามลำดับที่จะไม่มีการข้ามขั้นตอนนะเพราะนั้นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยได้เข้าใจถึงชีวิตว่าชีวิตนั้นมันมีความเป็นอนิจจังที่มีความเปลี่ยนแปลงไม่สิ้นสุดนะตามกฎไตรลักษณ์นะเพราะนั้นในการดำรงชีวิตก็พึงจะต้องใช้หลักแห่งความรักความเมตตานะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าให้มนุษย์มีความรักกันนะประดุจความรักของมารดาที่มีต่อบุตรเพราะความรักของมารดาที่มีต่อบุตรนั้นเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความรักที่ยิ่งใหญ่นะที่งดงามนะที่ละเอียดอ่อนนะและไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะฉะนั้นโลกใบนี้นะที่ก่ออุบัติให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะอย่างวันนี้หลวงพี่เองก็ได้มีโอกาสไปลอยอังคารหลวงปู่ขาวอายุ80ปีนะไปลอยอังคารวันนี้นะที่แม่น้ำปิงนะแม้แต่สายน้ำก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันตามฤดูกาลอย่างช่วงนี้ก็ไปไกลไม่ได้เพราะลอดสะพานนวรัตน์ไม่ได้เพราะน้ำขึ้นสูงกว่าปกตินะปีนี้ฝนตกเยอะที่เชียงรายนะอำเภอเทิงฝนตกหนักมากที่จังหวัดน่านก็หนักมากนะชีวิตไม่แน่นอนนะดูอย่างเมื่อวานเครื่องบินตกเครื่องบินเล็กตกนะมีคนตายถึง9คนนะทั้งเด็กก็มีนะนักบินนะเป็นยศร้อยเอกนะร้อยเอกหรือเรืออากาศเอกก็ไม่รู้แหละนะก็สันนิษฐานว่าคงจะเป็นเศรษฐีชาวจีนนะที่อาจจะมาเช่าเหมาลำหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ว่าทั้ง9ท่านเนี่ยก็เสียชีวิตทั้งหมดก็มีเป็นเด็กอยู่มาสัก3คนมั้งอายุ40กว่าก็อายุเด็กก็เด็กหญิงเด็กชายก็แสดงว่าต้องไม่ถึง20อ่ะนะไม่ถึง15แล้วก็มีอายุ40กว่าที่พี่จำได้เพราะนั้นไม่แน่นอนชีวิตรวยจนก็ไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ตายยังไงไม่มีใครที่จะรู้ได้นะเพราะนั้นก็ขอให้เราได้ดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมายนะมีดำรงชีวิตอย่างความมีคุณค่านะสามารถที่จะเคารพและชื่นชมตัวเองได้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะใช้ความเป็นมนุษย์ที่จะสั่งสมคุณงามความดีความเป็นผู้มีจิตใจสูงเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้ที่มีศีลธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะขอให้เรานั้นเนี่ยอย่าได้มีความขัดแย้งภายในใจในคราใดที่เกิดความทุกข์ใจเสียใจก็อย่าได้เกรงกลางเดียวดายนะเพราะว่าอาจจะมีคนที่อาจจะช่วยเหลือเราได้นะแล้วชีวิตนั้นบางทีความเศร้าโศกความผิดหวังความยากจนนะเราก็คิดว่าเราแย่แล้วเนี่ยแต่มันจะมีคนที่แย่กว่าเราอีกเยอะแยะมากมายนะเพราะนั้นขอให้เราได้มีความศรัทธาต่อตัวเองมีความรักต่อตัวเองเข้าใจถึงจังหวะของชีวิตที่มันมีได้ทั้งความสุขนะและความทุกข์นะขอให้ได้มีพลังแห่งความรักอันยิ่งใหญ่นะใช้ความเป็นสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ของมนุษย์เนี่ยนะให้เป็นประโยชน์นะชีวิตมนุษย์มีความมหัศจรรย์นะไม่ว่าจะในเรื่องราวของระบบการทำงานในร่างกายนะการระบบการย่อยอาหารการขับถ่ายอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นอะไรที่สุดแสนวิเศษอลังการหรือแม้แต่ในเรื่องของจิตใจที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันไม่มีอะไรที่แบบว่าจะเคลื่อนไหวได้ไวเท่ากับจิตนะสุขทุกข์นั้นเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่จิตเพราะนั้นการดำรงชีวิตอย่างสมดุลการดำรงชีวิตด้วยความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตการดำรงชีวิตโดยรู้ถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่แน่นอนเนี่ยนะก็
ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากนะวันนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ได้คุยกันในพระไตรปิฎกเล่มที่81นะในเรื่องราวของกิเลสของมนุษย์ปัญญาของมนุษย์นะความแข็งแกร่งของมนุษย์นะหรือสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะหรือความเป็นที่พึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็พอสมควรแก่เวลานะครับขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่81ในวันนี้นะและเรื่องราวขององค์พระแก้วมรกตนะในเรื่องราวของชีวิตนะที่มีความหมายชีวิตที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ชีวิตที่มีคุณค่านะชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความเมตตาขอได้โปรดเป็นรับปัจจัยพิบาลประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องท่านขอท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ที่วัดพระเจ้าเมืองลายแห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ทำบุญที่วัดพระเจ้าเมืองลายแห่งนี้ขอให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร